ใครที่กำลังเป็นมะเร็งเต้านมอยู่อย่าเพิ่งท้อแท้นะคะวันนี้โค้ชนาตาลีได้มีโอกาสคุยกับคุณเปรมเป็นมะเร็งเต้านมระยะลุกลามไปที่ปอดที่ตับและกระดูกแล้วมีก้อนมะเร็งใหญ่10เซนเธอไม่ได้ผ่าตัดออกใช้วิธีการบำบัดแบบผสมผสานรับคีโมใช้ยาพุ่งเป้าแต่ไม่ได้จบคอร์สเธอใช้วิธีการเปลี่ยนอาหารแล้วใช้วิตามินอาหารเสริมสมุนไพรร่วมในการบำบัดเพื่อที่ไม่ให้ร่างกายทรุดในช่วงรับคีโมแต่เธอไม่ได้รับคีโมและยาพุ่งเป้าจนจบคอร์สแล้วเธอสามารถพิชิตมะเร็งได้ลองมาดูนะคะว่าเธอทำอย่างไรเธอมีข้อคิดดีๆและแชร์ข้อมูลตรงนี้อยากจะมาบอกผู้หญิงอีกหลายคนที่กำลังบำบัดมะเร็งอยู่มาฟังเธอแชร์ประสบการณ์นะคะทำไมเธอถึงหยุดการบำบัดด้วยยาคีโมและพุ่งเป้าแล้วใช้ธรรมชาติหลังจากนั้นเธอทำได้สำเร็จได้อย่างไรสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณเปรมสวัสดีค่ะวันนี้ตื่นเต้นมากเลยค่ะที่ได้มาสัมภาษณ์คุณเปรมนะคะเราก็มาฟังประสบการณ์ของคุณเปรมนะคะเริ่มต้นด้วยคุณเปรมเล่าให้ฟังหน่อยเพราะว่าคุณเปรมเนี่ยเป็นมะเร็งอะไรแล้วก็รักษาแบบไหนบ้างคะค่ะก็เป็นมะเร็งเต้านมข้างซ้ายค่ะตรวจพบตอนเดือนประมาณเดือนเมษาปี2563ทีนี้พอตรวจเจอปุ๊บเนี่ยมันเป็นกลายเป็นมะเร็งระยะแพร่กระจายเพราะว่ามันกระจายไปตับไปปอดไปต่อมน้ำเหลืองทุกต่อมในร่างกายแล้วก็ไปที่กระดูกต้นแขนแล้วก็กระดูกเชิงกรานสองข้างแล้วก็ที่กระดูกสันหลังส่วนคอสองข้อแล้วก็ส่วนเอวประมาณ3ข้อค่ะก็พอตรวจเจอปุ๊บตอนนั้นก็ตกใจแล้วก็จิตตกแล้วก็แบบเศร้าเนาะแล้วก็ร้องไห้แบบคือไม่รู้จะทำยังไงแล้วก็คือโชคดีที่ตัวเองทำงานในสายสุขภาพเนาะทำงานอยู่ในโรงพยาบาลเป็นนักกายภาพบำบัดอะค่ะก็เพื่อนๆคุณหมอที่รู้จักกันเนี่ยเขาก็รีบส่งตัวไปให้รักษาก็คีโมครั้งแรกเนี่ยปลายเดือนมิถุนาปี2563คีโมครั้งแรกค่ะทำคีโมร่วมกับยามุ่งเป้าทำคือของเป็นอย่างนี้เซลล์มะเร็งเต้านมที่เป็นเนี่ยเป็นชนิด HER2 3บวกซึ่งเซลล์มะเร็งชนิดนี้เนี่ยสูตรยาคีโมที่เต็มจะได้ที่คุณหมอเลือกให้เต็มนะคะอันนั้นน่ะคือสูตรใช้สูตร Docetaxel ร่วมกับยามุ่งเป้าที่ชื่อว่า Herceptin แล้วก็ Perjenta ค่ะใน6เข็มแรกเนี่ยเต็มได้ยาสูตร Docetaxel ร่วมกับ Herceptin และ Perjenta 3ตัวนี้พร้อมกัน6เข็ม6ครั้งแรกแล้วหลังจาก6ครั้งแล้วเนี่ยก็คุณหมอก็เอาด็อกซีแท็กเซลออกก็จะเหลือเฮอร์เซปตินกับเปอร์เจนต้า2ตัวซึ่งเป็นยามุ่งเป้าก็ให้ต่อไปจนครบ11ครั้งพอครั้งที่11เนี่ยคือประมาณเดือนธันวาตรวจ CT สแกนแล้วก็เจาะเลือดค่ามะเร็งเป็นปกติค่ะแล้วก็ CT สแกนเนี่ยไปมะเร็งที่ลามไปที่ต่อมน้ำเหลืองเนี่ยยุบหมดแล้วแล้วก็มะเร็งที่ลามไปที่ปอดก็หายแล้วเหลือที่ตับ1จุดคือ 0.5 มิลค่ะส่วนที่เต้านมเนี่ยมันเริ่มคำไม่ได้แล้วค่ะเป็นก็เลยขอคุณหมอว่าขอหยุดแค่นี้ไม่ขอรับยาคีโมแล้วแล้วก็ไม่ขอรับยามุ่งเป้าด้วยคุณหมอก็ตอนแรกคุณหมอก็คิดว่าเอ้ยเราเป็นไรหรือเปล่าทำไมคิดแบบนี้รักษามาจนขนาดนี้ยังจะขอหยุดอีกอะไรอย่างเงี้ยเขาถึงขนาดแบบนัดให้เป็นไปพบกับจิตแพทย์ด้วย ใช้เวลาในการบำบัดด้วยแพทย์แผนปัจจุบันมาก่อนทั้งหมดใช้เวลานานเท่าไหร่คะกว่าที่คุณเปรมจะตัดสินใจว่าเฮ้ยหยุดยามุ่งเป้าละก็คือประมาณ6เดือนเพราะว่าหลังจากที่เปรมตรวจพบมะเร็งตอนเดือนเมษายนนั่นน่ะเปรมได้เจอคลิปของโค้ชนาตาลีแล้วได้เจอโค้ชแล้วได้ดูคลิปไปหลายๆคลิปแล้วอะค่ะ
แล้วก็สักประมาณจำไม่ได้เนาะคือครั้งแรกที่เปมขอเข้าไปคุยกับโค้ชเลยนั่นแหละเป็นประมาณที่ให้คีโมไปแล้วประมาณ1หรือ2ครั้งประมาณนั้นนะคะแล้วครั้งนั้นที่เปมโทรไปคุยกับโค้ชอ่ะจุดประสงค์แน่นอนครั้งนั้นเลยที่เปมจะคุยก็คือขอให้เปมหาสาเหตุของตัวเองที่เป็นมะเร็งให้ได้ให้โค้ชช่วยวิเคราะห์ให้ซึ่งตอนนั้นแบบดีมากอ่ะคือแนะนำให้แบบคือให้เปมสามารถคิดเอาเองแล้ววิเคราะห์ได้ด้วยตัวเองเลยว่าอ๋อโอเคสาเหตุที่เราเป็นเพราะแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วซึ่งในตอนนั้นอ่ะที่คุยกับโค้ชครั้งแรกครั้งนั้นอ่ะยังจิตตกอยู่นะคะยังแบบจำยังหมดอะไรอยู่ยังทำใจไม่ได้อยู่แล้วเปมเนี่ยถ้าเป็นแบบลามขนาดนี้หมอบอกว่าระยะไหนคะหมอบอกว่าเป็นระยะแพร่กระจายระยะแพร่กระจายก็คือหมอใส่หน้าแล้วอะหมอใส่หน้าแล้วว่าเป็นระยะแพร่กระจายแล้วว่าหมอให้คีโมเนี่ยให้คีโมในลักษณะเป็นแบบ palliative care คือหลายๆคนอาจจะยังไม่เข้าใจคำว่าใช่อธิบายตรงนี้หน่อยนะคะว่ามันคืออะไรคะ palliative care ก็คือการดูแลการรักษาแบบประคับประคองเพื่อคือไม่ได้เป็นเพื่อการรักษาโรคนะคะ palliative care เป็นเพื่อการรักษาเพื่อให้เราไม่ทุกข์ทรมานกับโรคที่เราเป็นนี่คือการรักษาแบบ palliative care ซึ่งในตอนนั้นอ่ะคุณหมอระบุในการรักษาของเต็มเลยว่าให้คีโมเพื่อ palliative care ไม่ได้เพื่อว่าจะรักษาเพื่อให้หายจากมะเร็งค่ะซึ่งตอนนั้นคุณหมอก็ส่งเต็มไปหาคุณหมอศัลยกรรมที่เพื่อจะผ่าตัดเต้านมออกด้วยเนาะคุณหมอศัลยกรรมที่จะผ่าตัดเต้านมก็ใส่หน้าบอกเขาไม่ผ่าผ่าได้คงสรุปว่าตกลงได้ผ่าไหมคะไม่ได้ผ่าค่ะไม่ได้ผ่าเลยไม่ได้ผ่าแล้วเป็นตอนแรกเนี่ยก้อนใหญ่ขนาดไหนคะก้อนใหญ่10เซนค่ะแล้วเต้านมทั้งเต้าค่ะแล้วมันก็กระจายแบบคือคุณหมอคำต่อมน้ำเหลืองนี่คือคุณหมอคำไปก็ใส่หน้าไปแบบมันคำแล้วเจอทุกต่อมนะคะโอเคผ่าตัดไม่ได้ก้อนใหญ่สิบลามไปต่อมน้ำเหลืองลามไปที่กระดูกลามไปที่ตับปอดใช่ค่ะลามไปที่ไหนอีกคะมีแย่กว่านี้ไหมหมดแล้วค่ะหมดอันนี้ก็แย่แล้วนะโอเคตอนนี้เราหัวเราะได้เพราะว่าคุณเปรมผ่านตรงนั้นมาหมดแล้วเนาะก็เลยอยากแชร์ประสบการณ์แล้วก็เรื่องราวว่าคุณเปรมทำได้อย่างไรใช่ไหมคะพอรักษาใช้เวลา6เดือนด้วยแพทย์แผนปัจจุบันนะตอนนั้นมีอาการข้างเคียงอะไรบ้างคะตอนนั้นก็ให้คีโมเข็มครั้งแรกเนี่ยกลับมาก็คือคลื่นไส้อาเจียนแล้วก็ไม่มีแรงนะคะแล้วก็ปากไม่รับรู้อาหารเลยกินอะไรไม่ได้เลยเหมือนปากมันจะพองอะค่ะน้ำยังกินลำบากค่ะแล้วก็มีท้องเสียบ้างนิดหน่อยค่ะครั้งแรกเนี่ยผมยังไม่ร่วงนะอันนี้คือผมเพิ่งขึ้น ครั้งแรกเนี่ยผมยังไม่ร่วงผมจะร่วงตอนที่ร่วงที่เยอะมากๆแล้วเกือบจะหมดหัวคือคีโมครั้งที่3ตอนนั้นคือผมแล้วทุกเข็มทุกครั้งที่กลับมาเนี่ยจะมีอาการคลื่นไส้อาเจียนตลอดประมาณ 3-5 วันค่ะแล้วก็เรื่องการกินเนี่ยยากมากเพราะลิ้นจะไม่รับรสปากจะพองปากมันเหมือนกับปากมันจะพองนะคะตอนนั้นทำงานด้วยไหมคะตอนนั้นคือโชคดีที่ว่าหัวหน้าเข้าใจก็กลับมาเนี่ยหัวหน้าจะให้ลา1อาทิตย์ก็คือกลับมาแล้วได้นอนพักเต็มๆเลย1อาทิตย์แล้วหลังจากนั้นก็คือไปทำงานโอ้พักแค่1อาทิตย์1อาทิตย์หลังจากรับคีโมแล้วรับคีโมบ่อยแค่ไหนคะรับคีโมเนี่ยจะให้คีโมทุกๆ3อาทิตย์ห่างกัน3วีคห่างกัน3อาทิตย์วีคใช่จะไปให้1ครั้ง3วีคจะไปให้1ครั้งตลอดก็พอไปให้กลับมาจะพักงาน1อาทิตย์แล้วก็ไปทำงาน2อาทิตย์ซึ่งตอนช่วงที่กลับมาค่ะหัวหน้าใจดีแล้วเมตตามากคือหัวหน้าให้โยกจากที่เ
ทำงานกับคนไข้เนี่ยให้ไปทำงานเอกสารแทนก็เลยก็คือไม่ต้องไปเดินไหนก็คือนั่งอยู่กับโต๊ะทำงานเฉยๆก็ยังพอไหวอยู่อะค่ะเราได้ฉายแสงไหมคะทีนี้ต่อจากนั้นไม่ฉายค่ะไม่ฉายแสงไม่ฉายเป็นให้คีโมพร้อมกับยามุ่งเป้าเนาะพอคีโมครั้งที่7เนี่ยจะเป็นให้ยามุ่งเป้าล้วนๆละก็จะเป็นให้ทางเส้นเลือดก็คือครั้งที่7เนี่ยจะเป็นยามุ่งเป้า7 8 9 10 11เป็นยามุ่งเป้าตลอดซึ่งคุณหมอบอกว่ายามุ่งเป้าตัวเนี้ยเป็นต้องให้ไปแบบไม่มีกำหนดหยุดไม่มีกำหนดใช่หมอบอกให้แบบไม่มีกำหนดแล้วเปมก็ถามคุณหมอว่าอ้าวถ้าอย่างนั้นน่ะส่วนใหญ่แล้วอ่ะเขาคนที่ให้ยาวที่สุดเนี่ยเขาให้ยาวได้แค่ไหนคุณหมอบอกว่าตามงานวิจัยตามงานวิจัยให้ไปประมาณ1ปีครึ่งค่ะคนไข้จะเกิดเนื้องอกขึ้นที่มดลูกพอเกิดเนื้องอกขึ้นปุ๊บตอนนั้นแหละคุณหมอถึงให้หยุดอ้าวเอ๊ะอย่างนี้ให้ไปเพื่อไปตรวจเนื้องอกเสร็จแล้วก็ค่อยหยุดแล้วยังไงต่อแล้วหมอแล้วคุณเปมถามไหมคะว่าถ้าเกิดเนื้องอกเสร็จอ้าวแล้วยังไงต่อถามค่ะก็บอกว่าอ้าวแล้วถ้าเกิดเนื้องอกขึ้นทำยังไงต่อคุณหมอบอกว่าก็หยุดยามุ่งเป้าแล้วก็ไปหาสูตรอื่นมารักษาต่ออืมซึ่งแรงกว่าการเติมเนื้อมันใช้ไม่ได้แล้วต้องไปใช้ยาตัวอื่นซึ่งก็ตอบไม่ได้เหมือนกันว่าตอนนั้นจะต้องใช้อะไรไปแบบเฮ้ยซึ่งเปมอ่ะดูคลิปของโค้ชมาแล้วก็มีความรู้จักโค้ชมาว่าทำไมเราต้องรอให้เกิดเนื้องอกขึ้นที่อื่นด้วยทำไมเราไม่หยุดแล้วเรามารักษาตัวเองเพื่อไม่ให้เซลล์มันเกิดขึ้นมาอีกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเองก็เลยตัดสินใจว่าฉันจะต้องหยุดให้ได้อะฉันจะต้องหยุดให้ได้เพียงแต่ว่าหยุดเมื่อไหร่เท่านั้นเองเองก็ไลน์ถามโค้ชแมสเซจถามโค้ชตลอดอ่ะโค้ชก็จะแนะนำว่าก็แล้วแต่ว่าเป็นจะตัดสินใจหยุดเมื่อไหร่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นตัดสินใจมาโทรปรึกษากันเลยใช่ไหมคะใช่ก็คือพอถึงเข็มที่11เนี่ยมันเป็นเข็มที่เป็นได้ตรวจ CT สแกนอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ได้เจาะเลือดแบบละเอียดอีกครั้งหนึ่งซึ่งผลมันก็ CT ก็ออกมาว่าที่ต่อมน้ำเหลืองเนี่ยมันไม่มีแล้วที่ปอดก็ไม่มีแล้วที่ตับเหลืออยู่แค่จุดเดียวเล็กๆคือ 0.5 มิลแล้วก็ที่เต้านมเนี่ยคือมันคลำไม่เจอแล้วค่ะแล้วก็ค่ามะเร็งค่าเลือดอะค่ะค่าเลือดมะเร็ง CA กับ CA 153มันอยู่ในระดับปกติแล้วเป็นก็เลยตัดสินใจว่าพอละเป็นไม่เอาละหยุดดีกว่าก่อนที่มันจะไปเกิดที่อื่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งตอนนั้นพอเป็นบอกหมอไปว่าขอหยุดเนี่ยหมอเขาก็มองหน้าแบบเอ๊ะเครียดไปหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยมีความผิดปกติทางจิตใจตรงไหนหรือเปล่าคุณหมอเขาก็จะส่งเป็นไปหาจิตแพทย์ไปคุยกับจิตแพทย์เพราะว่าหมอก็คิดว่าเป็นมาเครียดเกินไปหรืออะไรสักอย่างนึงอะไรเนี้ยก็เลยจะขอหยุดการรักษาจะเป็นก็ไม่ได้ไปนะคะก็คือขอหยุดแล้วโชคดีเป็นช่วงโควิดด้วยเป็นก็เลยบอกคุณหมอว่าขอหยุดก่อนละกันเพราะว่าไม่สะดวกที่จะไปเพราะว่ากลัวติดเชื้อโควิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยได้หยุดไปคุณหมอก็เลยบอกถ้าอย่างนั้นหมอก็นัดเป็น follow up ตรวจทุกๆ3เดือนแทนแล้วกันนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะอีกอย่างคือคุณหมอบอกว่าถ้าหยุดเนี่ยคุณหมอจะให้กินยาทามออกซิเจน ซึ่งเต็มก็เคยได้เรียนจากโค้ชแล้วว่าทามออกซิเจนมันก็เป็นยาฮอร์โมนชนิดหนึ่งซึ่งมันก็ไม่ดีเหมือนกันกินไปแล้วเดี๋ยวมันก็จะเกิดเนื้องอกขึ้นมาเหมือนกันเต็มก็เอายามานะเอายาทามออกซิเจนมาแต่ว่าไม่กินวางไว้เฉยๆแล้วหมอถามเอายามาแล้วไม่ทานหมอรู้ไหมไม่รู้หมอไม่รู้เพราะว่าเดี๋ยวหมอรู้นี่หมอรู้ด้วยสิทีนี้ตอนนี้หมอไม่รู้ฟังอยู่มากเดี๋ยวจะเอายาไปบริจาคแล้วใครจะกล้ากินใช่ไหมคะขนาดคุณเปรมยังไม่ยอมกินเลยเอาเป็นว่าแล้วคือตั้งแต่นั้นมาแล้วช่วงที่รับคีโมอยู่เนี่ยคุณเปรม
ได้ทานอาหารเสริมอะไรเพื่อที่ป้องกันไม่ให้ร่างกายทรุดไหมคะค่ะก็อันเนี้ยเปมก็ทานอาหารเสริมตามที่โค้ชแนะนำเพราะว่าโค้ชอะแนะนำให้เปมกินตามสูตรของRainforest Rainforest มันจะอยู่เยอะหลายตัวมากซึ่งตอนนั้นอะงบประมาณเงินที่เปมมีอยู่อะมันก็มีไม่เยอะแล้วเปมก็บอกว่าเปมช่วงเนี้ยเปมมีงบอยู่หมื่นกว่าๆนะโค้ชจัดให้ทีว่าควรจะใช้ตัวไหนอะไรเงี้ยโค้ชก็แนะนำมาว่าใช้ตัวนี้ตัวนี้เป็นก็กินตามที่ตัโควที่แนจะนำเป็นก่อนำใช่แล้วก็ใช่ค่ะเพิ่มขึ้นใช่ไหมคะใช่ค่ะใช่ก็ค่อยๆเติมตามที่โค้ชแนะนำเพราะว่าทุกๆช่วงอ่ะเป็นจะส่งเมสเซจไปบอกโค้ชตลอดว่าตอนนี้เป็นมีอาการแบบนี้แบบนี้ควรจะกินอาหารเสริมและสมุนไพรตัวไหนบ้างโค้ชก็จะแนะนำมาให้ซึ่งแล้วก็เปมก็ทำตามที่โค้ชบอกส่วนอาหารที่เปมกินก็กินตามที่โค้ชสอนเหมือนกันนะคะแต่บางทีก็ได้บ้างไม่ได้บ้างก็เอาที่เราได้มากที่สุดเท่าที่เราจะทำได้อะค่ะมันไม่ได้100%ค่ะแล้วก็เอาให้แบบตรงเคลียร์ตรงนี้เนาะหลายๆคนที่สงสัยเพราะว่าหมอหลายคนจะบอกว่าห้ามทานอาหารเสริมช่วงรับคีโมแต่คุณเปรมเนี่ยเริ่มทานสมุนไพรที่โค้ชแนะนำสมุนไพรแล้วก็วิตามินตั้งแต่ใช่ช่วงไหนที่เริ่มรับคีโมคะตั้งแต่เข็มแรกเลยเข็มแรกเลยแรกเลยคือคุณหมอว่าให้กินไข่ขาวให้กินเนื้อสัตว์ระวังอาหารผักสดอะไรระวังนะอยากกินอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่ได้ทำตามเลยผักสดตกกลิงนไข่ได้สทลาันดไหมหลายคนต้องสงสัยพ่อหมอจะต้องบอกให้เราทานไข่ขาวเพิ่ใมชโ่ปรตีนใช่เยอะๆตกลงคุณเปรมได้ทานไข่ขาวไหมคะไม่กินเลยไม่ได้กินเลยไม่กินแเลล้ยวผสัักกกเหรล่ออคงะเดียวผักกินเยอะมากกินเอามาปั่นกินตามผักสดสูตดร้เวขยาเลยค่ะใช่ผักด้วยแต่ว่าต้องล้างให้สะอาดนิดนึงนะคะอืมค่ะโอ้ตรงแลน้ีว้ก็เป็นประเด็นที่สำคัญมากเลยคุณเปรมตรงนี้ถ้าอยากใชเช่ียร์อีกหลายๆคนเนาะว่าหมอสั่งให้ทานไข่ขาวเยอะๆห้ามทานผักสดเอางี้หลายคนคงสงสัยเรื่องอาหารคุณเปรมบอกได้ไหมคะว่าทานยังไงบ้างอาหารที่ทานตอนนั้นมันจะมีโปรตีนเนาะตัวโปรตีนที่โค้ชแนะนำให้กินเพราะว่ามันทำคีโมกลับมาแล้วมันจะไม่มีแรงใช่ทีนี้เป็นโปรตแคี่นผน้งำใช่ค่ะค่ะแค่กินน้ำมันก็สดชื่นนิดนึงแหละแต่ว่าแรงมันจะยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ว่าโปรตีนผงช่วยได้เยอะตัวนี้ก็คือโปรตีนผงของแชกรีใช่ไหมคะที่ทานที่เป็นโปรใช่ตีนทำจากถั่วลันเตาเนาะโอเคใช่ค่ะจริงค่ะใช่ก็กินตัวนั้นก็มันก็มีแรงขึ้นมาได้ค่ะแล้วก็มีแอบกินข้าวคือยังไม่เคยงดเนื้อสัตว์เนี่ยค่ะก็มีแบบแอบกินข้าวมันไก่บ้าง2-3 คำอะไรอย่างเงี้ยโอเคของโรงทำอะไรอย่างเงี้ยใช้เวลาประมาณเกือบ2 เดือนถึงจะงดพวกเนื้อสัตว์ได้100%นะคะโอ้นี่ถือว่เาพราะเกว่่างมากเราไม่ใช่ก็คือส่วนใหญ่ก็พยายามเนี่ยค่ะกินโปรตีนกินน้ำปั่นตามสูตรต่างๆนะคะสูตรนี้เบื่อแล้วก็เปลี่ยนสูตรใหม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะบางทีก็คิดสูตรเองหรือว่าบางทีวันนี้มีผลไม้อะไรในบ้านก็เอามาปั่นกินอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราถึงจะงดใเชนื้อ่สัตว์ได้แต่ไข่นี่ไม่ทานเลยผักสดก็ไมท่านน้ำปั่นก็ทานใช่กินของที่หมอห้ามทุกอย่าง นี่พูดเองนะเนี่ยตายแล้วแล้วน้กิำมนันทุลก่ะคคะนใช้ค่ะมันแต่วน้่าำมันทำกับข้าวน้ำมันไม่ค่ะช่วงนั้นไม่กินอะไรที่เป็นน้ำมันเลยโหถ้าอยากจะกินผัดผักก็จะใช้น้ำผัดน้ำอะค่ะผัดผักใช้น้ำเอาแทนเวลาไปหาคุณหมอก็ไม่บอกนะคะว่าเรากินน้ำปั่นอะไรเงี้ยกลัวคุณหมอเขาว่าแล้วก็พยายามตามที่หมอว่าไงก็ว่างั้นอะไรเงี้ยอืมเสร็จแล้วพอไปถึงจุดหนึ่ง6 เดือนเสร็จแล้วคิดได้เรื่องยาพุ่งเป้านี่ใชน้อย่คนมากเลยนะคะที่หมอให้ยาพุ่งเป้าพร้อมกับยาคีโมมันแรงมากเลยอะใช่ค่ะแรงมากแรงมากอืมแล้วก็อาการมีอะไรบ้างคะนอกจากผมร่วงเหนื่อยขึ้นไส้ปาก
ไม่รู้รสชาติด้วยอีกค่ะก็มีปลายมือปลายเท้าดำเนาะแล้วก็ชามือชาเท้าแล้วก็ปวดตามตัวปวดตลอดอะไรเงี้ยค่ะค่ะแล้วลดอาการปวดอาการปวดได้ยังไงคะการปวดช่วงนั้นเนี่ยจะหมอจะให้ยาแก้ปวดมาเนาะเป็นชื่อยาธรรมดอลนะคะถ้าจำไม่ผิดก็ใช้ยา ใช้ยาแก้ปวดเนาะเพราะว่าช่วงนั้นเนี่ยโค้ชบอกว่าอย่าเพิ่งส่วนหลังลำไส้เพราะว่าเรายังมีสารเคมีอยู่อะไรเงี้ยกลัวจะมีอาการถอดพิษเยอะใช่แต่ว่าก็กินยาแก้ปวดไปช่วงนั้นนะคะแล้วพอหยุดเคมีไปได้เดือนนึงก็เริ่มทำดีท็อกซ์ดีท็อกซ์ตามตารางที่รับเคมีมาค่ะทำส่วนล้างลำไส้ครั้งแรกคันคือมันถอนพิษนะคะของเปมเนี่ยถอนพิษแบบคันทั้งตัวเลยอะค่ะโอ้มีผื่นขึ้นไหมคะมันไม่ขึ้นผื่นไอ้คันยังไงคะมันคันแบบอยู่ในผิวเราอะแต่ว่ามันไม่มีผื่นไม่มีอะไรนะคะแต่มันรู้สึกคันมันเป็นแบบนั้นตอนแรกก็งงว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นพอไปอ่ะไปดูในบทที่โค้ชบอกว่ามันจะมีอาการถอนพิษอะค่ะก็ไปดูนี่มันนะคะพิษของเราอะไรอย่างเงี้ยก็โอเคก็เข้าใจค่ะก็ใช้ก็พอคันเราก็ไม่เป็นไรวันอีกวันนึงเราก็ดีท็อกซ์ใหม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะที่คุณเปรมไปดูในบทเรียนนี่คือคุณเปรมหลังจากที่มาปรึกษากับโค้ชแล้วก็ตัดสินใจลงเรียนในคอร์สพิชิตมะเร็งด้วยธรรมชาติด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะใช่ตั้งใจเรียนมากตั้งใจนั่งสองบทนี่นั่งเรียนแบบว่าจำคำพูดโค้ชได้อ่ะโอ้โหคำพูดโค้ชอยู่ในหูเสียงโค้ชนี่แบบได้ยินแบบในหัวอ๋อโค้ชพูดว่าอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆแล้วนะคะการที่สอนเนี่ยมันข้อมูลมันเยอะมากโค้ชก็แนะนำให้เข้ามาเรียนในคอร์สพิชิตมะเร็งด้วยธรรมชาติแล้วคนที่ทำอย่างจริงจังอย่างคุณเปรมเนี่ยมีหลายคนเลยค่ะคือดูจริงๆเลยแล้ว12ขั้นตอนคือทุกบทเนี่ยดูจริงๆดูแล้วจดแล้วก็จำได้แล้วทำจริงๆแล้วก็จะเห็นผลแบบนี้ใช่ไหมคะใช่ใช่ค่ะเพราะว่าเวลาดูคือต้องตั้งใจแล้วก็พยายามทำความเข้าใจอะค่ะว่าสิ่งที่โค้ชพูดสิ่งที่โค้ชต้องการสื่อออกมาคืออะไรแล้วสิ่งที่โค้ชอยากให้เราทำคืออะไรแล้วมันก็จะอยู่ในหัวเราเนี้ยค่ะแล้วแบบแล้วพออาการต่างๆที่เราเกิดขึ้นมากับตัวเราก็จะเสียงโค้ชก็จะขึ้นมาอ๋อเนี่ยคืออาการถอนพิษอะไรอย่างเงี้ยมันจะอยู่ในหัวเราเนี้ยค่ะแล้วจำเสียงโค้ชได้อันแรกเลยคือคำที่โค้ชพูดว่ายาสมุนไพรหรืออะไรให้ฟังเสียงร่างกายตัวเราแล้วยาสมุนไพรต่างๆเนี่ยมันจะเหมาะกับตัวเราคือตัวไหนเนี่ยฟังเสียงร่างกายของตัวเราค่ะแล้วโค้ชจำได้อีกคำหนึ่งคือโค้ชบอกว่าโค้ชเป็นเหมือนหนังสือเล่มนึงให้เราเข้าไปอ่านแล้วให้เราเลือกในสิ่งที่เหมาะกับตัวเราเพราะเราจะต้องเป็นหมอให้กับตัวเราเองอันนี้แบบเสียงนี้จะจำมาที่ทำได้แบบนี้แล้วเสียงโค้ชบอกเราจะต้องเป็นหมอให้กับตัวเราโค้ชเป็นแค่หนังสือเราต้องเลือกสิ่งที่เหมาะกับตัวเราแล้วฟังเสียงตัวเราให้ได้อะไรเงี้ยค่ะมันจะแบบดังอยู่ในหัวเป็นตลอดแล้วคุณเปรมคิดยังไงคะถึงตัดสินใจคิดว่าเฮ้ยฉันจะไม่รับเคมีไม่รับยาพุ่งเป้าต่อละมีอะไรที่เป็นแรงกระตุ้นที่อยากหยุดคะค่ะอย่างแรกเลยก็คือจำคำพูดของโค้ชได้อย่างนึงว่าเราจะไปทำเคมีแล้วถึงจุดที่รอให้มันเกิดเนื้องอกที่อื่นขึ้นมาอีกอย่างนั้นหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเป็นรู้สึกเหมือนกันว่าเฮ้ยถ้าเราหายจากตรงนี้เราก็ไม่อยากให้มันไปเกิดที่อื่นอีกเราไม่อยากเป็นมะเร็งครั้งที่สองครั้งที่สามเป็นครั้งเนี้ยครั้งเดียวพอแล้วเราไม่อยากเป็นอีกค่ะก็เลยตัดสินใจว่าพอแล้วหยุดเพราะว่าถึงเราให้ต่อไปคุณหมอก็เป็นคนพูดเองว่าจากงานวิจัย1ปีครึ่งถ้าให้ยาตัวนี้อยู่มันจะเกิดเนื้องอกขึ้นมาที่มดลูกฉะนั้นเนี่ยเป็นไม่เอาละฉันไม่อยากเป็นรอบที่2หรือไม่อยากให้มันไปเกิดที่อื่นฉันจะหยุดมันเท่านี้ค่ะแล้วคือเป็นมั่นใจว่าถ้าทำตามวิธีโพสเนี่ย
เป็นจะไม่กลับมาเป็นอีกเป็นจะหายแน่นอนก็เลยตัดสินใจหยุดค่ะเพราะว่าเป็นรู้ว่ามีวิธีที่จะทำให้เราหายสนิทโดยที่มันจะไม่กลับมาค่ะโอ้โหนี่ความมั่นใจมาเต็มร้อยคุณเปรมถึงทำได้แบบนี้ใช่พอคุณเปรมหยุดคีโม1เดือนแล้วคุณเปรมก็เริ่มส่วนล้างลำไส้คุณเปรมเริ่มยังไงคะบอกได้ไหมเริ่มตามตารางของคนที่รับคีโมมาก่อนค่ะเพราะว่าตามตารางที่รับคีโมมาก่อนเนี่ยโค้ชบอกว่าให้เริ่มด้วยน้ำเปล่าอาจจะใช้บาย่านางหรือจะใช้น้ำมะนาวหรือใช้วิตรัสจูสก่อนที่จะไปใช้กาแฟค่ะเพราะว่าจะดึงสารพิษออกมาแล้วจะทำให้เกิดอาการถอนพิษมากฉะนั้นเนี่ยให้ลองทำก็คือเปมก็ทำตามสเต็ปตารางนั้นเลยค่ะเริ่มจากน้ำเปล่าก่อนแล้วพอดีเปมซื้อวิตรัสจูสมาด้วยเปมก็พอน้ำเปล่าได้สักครั้งสองครั้งเปมก็ใช้วิตาสจูสต่ออะค่ะแล้วก็พอสักประมาณ2เดือนหรือ3เดือนเนี่ยค่ะถึงได้เริ่มใช้กาแฟเริ่มใช้กาแฟกับรู้สึกแตกต่างไหมแตกต่างเยอะไหมคะระหว่างการใช้กาแฟกับการใช้วิตาสจูสเนี่ยมันต่างกันนะคะคือใช้วิตาสเนี่ยมันดีตรงที่ว่ามันทำให้เราสดชื่นทำให้เราสดชื่นไม่เพลียไม่อะไรมากแต่พอใช้กาแฟเนี่ยรู้เลยว่ามันดึงสารพิษออกไปได้เยอะกว่าค่ะรู้สึกว่าเอ้ยมันโอ้สารพิษมันออกไปเยอะอะค่ะในความค่ะแต่ว่าก็ยังถึงตอนนี้ก็ยังไม่ได้ใช้กาแฟ 100% นะคะก็ยังสลับกับวีทกราสอยู่ก็จะเป็นตอนเช้าเนี่ยจะใช้กาแฟส่วนตอนเย็นเนี่ยจะใช้เป็นวีทกราสจูสถูกต้องแล้วนอนไม่หลับเป็นคนแพ้กาแฟตั้งแต่ยังไม่ได้เป็นอะไรอยู่แล้วก็กินกาแฟไม่ได้กินแล้วใจสั่นแพ้คาเฟอีนค่ะหลายคนกลัวตรงนี้ไม่ดื่มกาแฟแล้วแพ้กาแฟแล้วกลัวส่วนล้างลำไส้ด้วยกาแฟไม่ได้แต่คุณเปรมทำได้เลยใช่ตอนแรกก็กลัวเหมือนกันนะคะก่อนที่จะใช้กาแฟแต่พอลองก็คือดูคลิปโค้ชนั่นแหละค่ะโค้ชก็แบบก็สอนว่าไม่ต้องกลัวคาเฟอีนถ้าเป็นอย่างเงี้ยตามตารางเขาจะให้ใช้กาแฟตอนเช้าแล้วก็ตอนเย็นใช้วิตาสจูสก่อนนอนได้ค่ะก็ตามตารางโค้ชนั่นเลยอะค่ะโอเคงั้นผ่านมาจนกระทั่งตอนนี้แล้วตั้งแต่หยุดคีโมมานี่นับเวลากี่เดือนคะทั้งหมดที่หายมาแล้วเนี่ยที่หยุดแบบไม่ให้เลยจริงๆก็ตั้งแต่เดือนมกราก็ประมาณ 7-8 เดือนแล้วค่ะนี่เข้าเดือนที่8แล้วค่ะทีนี้ผลออกมาเนี่ยไม่มีมะเร็งแล้วใช่ค่ะเพราะว่าตรวจเลือดมา2รอบแล้วนะคะเพราะว่าหมอจะให้เป็นตรวจเลือดทุกๆ3เดือนก็คือตรวจเลือดมา2รอบแล้วเชื้อมะเร็งไม่ขึ้นค่า CEA ปกติแล้วก็ค่า CA153 ก็ปกติค่ะแล้วก็อ๋อแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือหลังจากที่หยุดให้คีโมค่ะเดือนมกราเป็นเริ่มไปตรวจวิตามินดีค่าวิตามินดีตามที่โค้ชสอนเนาะค่ะครั้งแรกที่วิตามินดีอยู่แค่15เองค่ะโค้ช15ต่ำมากตายแล้วต่ำมากมากใช่จริงๆแล้วโค้ชทำได้ผลออกมาเนี่ยโค้ชบอกว่าตายทำไมมันต่ำขนาดนี้ใช่มันต่ำมาก15ก็แบบตัวเองก็ตกใจก็อ่ะไปตากแดดแล้วก็กินวิตามิน D3 ก็กินวิตามิน D3 แล้วก็ตากแดดอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้วิตามินดีขึ้นมาอยู่ที่40แล้วค่ะโหดีมากค่ะเอาให้ได้สัก60เอาให้ได้สัก60ขึ้นไปอีกสักนิดนึงแต่40นี่ถือว่าโหจากแต่ก่อน15สุดยอดใช่นี่ตกใจมากใช่ค่ะก็คือตากแดดแล้วกินวิตามิน D3 ด้วยแล้วตอนนี้ก็คือวันละเท่าไหร่คะกี่ IU กิน D3 กินตัวไหนเอ่ยเม็ดเดียวที่เป็นของโค้ชอะค่ะที่เป็น D3 ค่ะของเรามีหลายตัวกินวันละเม็ดใช่ไหมคะน่าจะเป็น5 IU ค่ะใช่วันละเม็ดค่ะอันนั้นค่ะนี่ก็โอเคแล้วค่ะคือร่างกายนะตอนนี้เนี่ยอาการชาไม่มีแล้วอาการชามือชาเท้าไม่มีแล้วหายไปหมดแล้วขึ้นไส้อาเจียนไม่มีต
อนนี้อาการที่เหลืออยู่มีอย่างเดียวก็คือปวดตามตัวบางทีมันก็จะมีปวดคอปวดหลังปวดไหล่ปวดขาปวดอะไรอย่างเงี้ยค่ะบางทีก็ปวดตรงที่มันเคยเป็นก้อนมะเร็งแต่มันทำไม่เจอแล้วนะคะแต่ว่ารู้สึกปวดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ใช้วิธีจาก10เซนอะทีนี้หลายคนนะคะที่รับเคมีไปบางคนก็อาจจะไม่ยุบบางคนก็ยุบแล้วการที่มีอาการปวดอย่างเงี้ยมันเป็นเรื่องธรรมดาเพราะว่าเราโดนทำลายเส้นประสาทของเราโดนทำลายโบนแมโรว์ไขกระดูกของเราโดนทำลายมันก็จะมีการปวดบ้างใช้เวลาแต่คุณเปรมเชื่อว่าทุกอย่างเนี่ยจะต้องดีขึ้นแล้วก็หายอาการพวกนี้จะหายใช่ไหมคะใช่ค่ะว่าการมันดีขึ้นเรื่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆตลอดนะคะแล้วในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยที่มะเร็งยุบได้โหสุดยอดมากเลยไม่ว่าจะลามไปที่กระดูกที่ตับที่ปอดใช่ไหมคะคุณเปรมคิดว่าอะไรที่ช่วยทำให้มะเร็งมันยุบไปได้เร็วขนาดนี้คือหนึ่งก็ต้องเราก็ต้องให้เครดิตของเคมีนะคะคือโชคดีที่เปรมกับยาเคมีทำให้มันยุบเร็วอีกอย่างหนึ่งก็คือการที่เรางดเนื้อสัตว์งดนมงดไข่แล้วก็กินอาหารธรรมชาตินะคะแล้วก็มีพวกสมุนไพรอาหารเสริมที่เรากินเนี่ยมันช่วยทุกอย่างมันช่วยกันทำให้เซลล์มะเร็งมันหายไปได้คิดว่าตัวเนี้ยมันช่วยกันเพราะว่าในช่วงแรกที่โค้ชให้เป็นกินสมุนไพรกับวิตามินมันจะเป็นช่วงที่กินเพื่อช่วยฆ่าเซลล์มะเร็งเนาะใช่ค่ะสมุนไพรชุดนี้ค่ะช่วยไม่ให้มะเร็งเนี่ยมันลามแล้วก็ช่วยกำจัดเซลล์มะเร็งที่ cancer stem cell ด้วยใช่ค่ะแล้วพอช่วงที่ค่าเซลล์มะเร็งมันลดลงมาปกติทุกอย่างปกติแล้วโค้ชก็จะเริ่มให้เป็นกินพวกสมุนไพรกับวิตามินที่เป็นแบบเหมือนฟื้นฟูเซลล์อะค่ะใช่เป็นอีกหนึ่งเป็นอีกลักษณะหนึ่งที่กินเพื่อให้ฟื้นฟูเซลล์มากกว่าที่จะไปฆ่าเซลล์และอะไรประมาณนี้ค่ะคือกินสมุนไพรให้ถูกกับระยะในการรักษาของเราด้วยเนี้ยค่ะตรงนี้สำคัญมากเลยเพราะคุณเปรมเนี่ยทำแบบ integrative คือทำแบบผสมผสานใช้เคมีด้วยแล้วก็ใช้วิตามินสมุนไพรอาหารเสริมร่วมกันไม่ให้ตัวเองสุดอาการที่คุณเปรมมีน้อยมากเลยนะคะถ้าเทียบกับหลายๆคนใช่ค่ะใช่ต้องคุณโค้ชว่าถ้าไม่ได้วิตามินสมุนไพรนี่อาจจะลุกไม่ขึ้นเลยก็ได้เพราะว่าช่วงนั้นโอ้โหแบบรู้เลยว่าถ้าไม่ได้กินแบบพวกโปรตีนพวกสมุนไพรพวกวิตามินนี่สงสัยลุกไม่ขึ้นแน่ๆค่ะแล้วสิ่งที่คุณเปรมคิดว่าอะไรคะที่สำคัญที่สุดในการบำบัดมะเร็งของคุณเปรมใจค่ะใจของเราแล้วก็ความคิดของเราที่มีเป้าหมายในการที่จะหายจากมะเร็งแล้วก็การที่เราจะรู้ว่าสาเหตุที่เราเป็นมะเร็งเพราะอะไรเพราะถ้าเราไม่รู้สาเหตุเนี่ยเรารักษาไปก็เดี๋ยวมันก็กลับมาใหม่จริงค่ะคุณเปรมคิดว่าคุณเปรมเนี่ยหาสาเหตุเจอได้อย่างไรแล้วก็สาเหตุอะไรที่ทำให้เป็นมะเร็งอาจจะแชร์ประสบการณ์ตรงนี้ให้ผู้หญิงหลายคนที่กำลังเป็นมะเร็งเต้านมอยู่จะได้มีความรู้แล้วก็ประสบการณ์ตรงนี้นะคะก็คือสิ่งที่เปรมหาสาเหตุเนี่ยก็คือจากบทเรียนบทแรกของโค้ชเลยที่โค้ชบอกว่าเราต้องหาสาเหตุให้ได้ก่อนซึ่งสาเหตุของมะเร็งเนี่ยมันมีมาแค่2 อย่างก็คือสารพิษจากภายนอกกับสารพิษภายในที่ทำให้เกิดมะเร็งอะค่ะทีนี้เต็มก็มานั่งคิดว่าเอ๊ะสารพิษจากภายนอกมันมีอะไรบ้างสูดดมทากินอะไรอย่างเงี้ยซึ่งจำเป็นคำได้เลยนะเนี่ยจำคำพูดของโค้ชได้หมดเลยตอนนี้ยังลืมบ้างนะคะแต่ตอนนั้นนี่เสียงของโค้ชแบบดังอยู่ในหัวตลอดสาเหตุคืออะไรเหตุภายนอกสาเหตุภายในอะไรเงี้ยสาเหตุภายในเนี่ยก็คือความคิดเราความเครียดต่างๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเป็นคิดเองเนี่ยมันก็ยังไม่กระจ่างออกมาค่ะก็เลยตัดสินใจโทรไปคุยกับโค้ชก็ช่วยเนาะโทรคุยกันโค้ชก็บอกเอากระดาษมานั่งเขียนให้วิเคราะห์เป็นข้อเลยว่าสาเหตุภายนอกข้อ1มีสูดดมทาเรามีอะไรบ้างอะไรเงี้ยแล้วก็พฤติกรรมการกินของเรา
สมัยที่ย้อนกลับไป5ปี7ปี10ปีโค้ชให้คิดขนาดนี้เลยค่ะว่าเรากินยังไงกินเนื้อสัตว์หรือเปล่าเรากินอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งตอนนั้นเป็นก็วิเคราะห์ได้ว่าอ๋อถ้าย้อนกลับไปเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยเป็นคนที่ไม่กินผักไม่กินผลไม้เน้นพวกเนื้อสัตว์ต่างๆเยอะมากเกินไปอะไรเงี้ยค่ะเป็นสารพิษภายนอกอะไรเงี้ยค่ะสารพิษภายในก็เป็นความเครียดเนาะในเรื่องการทำงานแล้วก็ตัวเองเป็นซิงเกิลมัมอะค่ะก็คือเลี้ยงลูกคนเดียวช่วงนั้นก็จะเป็นช่วงที่ลูกยังเล็กด้วยแล้วก็ให้นมลูกกลางคืนให้นมลูกกลางวันไปทำงานการพักผ่อนไม่มีอะไรเงี้ยค่ะมันก็แบบส่งเสริมการให้เกิดเป็นมะเร็งได้โค้ชก็แนะนำว่าโอเคเป็นต้องเปลี่ยนไลฟ์สไตล์ตัวเองนะแล้วเป็นอะช่วงนั้นอะใช้ชีวิตอยู่กับลูกสองคนคือจะเป็นผู้หญิงเก่งไงเราไม่พึ่งพาใครแต่โค้ชอะแนะนำว่าไม่ได้นะเราจะต้องมีผู้ช่วยเราบ้างอะไรเงี้ยให้คนอื่นมาช่วยเราบ้างตอนนั้นก็แบบจะเปลี่ยนไลฟ์สไตล์เรายังไงดีนะอะไรเงี้ยโค้ชก็ให้เราคิดเองว่าอะถ้าเราจะผ่อนแรงการดูแลลูกของเราทำยังไงถ้าเราจะเปลี่ยนไลฟ์สไตล์การกินอาหารเราควรจะทำยังไงเปลี่ยนไลฟ์สไตล์ในการทำงานของเราทำยังไงโอ้ก็ตอนแรกก็คิดว่าไม่สงสัยทำไม่ได้แน่เลยเพราะว่ามันเปลี่ยนทุกอย่างในชีวิตเลย ก็แต่พอมานั่งทำไปเรื่อยๆเนี่ยตอนนั้นก็เลยตัดสินใจว่าอ่ะจากที่เราอยู่กับลูกสองคนก็ตัดสินใจว่าพอดีตัวเองมีเพื่อนสนิทที่แบบเขาพร้อมที่จะช่วยเราอ่ะเพราะว่าสนิทกันมากอะค่ะก็ย้ายไปอยู่บ้านเขาบอกมาสิเดี๋ยวเขาจะช่วยดูแลลูกให้ด้วยก็เลยตัดสินใจย้ายไปอยู่บ้านเขาเขาก็ช่วยดูแลลูกอย่างดีก็คือผ่อนเรื่องการดูแลลูกไปอย่างนึงละเรื่องการทำงานก็คือหัวหน้าใจดีหัวหน้าให้ย้ายแผนกย้ายแผนกจากที่เคยต้องทำงานกับคนไข้โดยตรงแล้วก็ความเครียดสูงมากให้ไปทำงานอยู่กับเอกสารก็ความเครียดตรงนั้นก็ตัดไปได้เลยทีนี้ก็เหลือเปลี่ยนไลฟ์สไตล์เรื่องการกินการตื่นนอนอะไรเงี้ยก็อันนี้ก็เปลี่ยนไม่ยากแล้วค่ะก็ค่อยๆทำไปเรื่อยๆเนี่ยค่ะพอเปลี่ยนตรงนี้ได้ปุ๊บมันก็เหมือนกับทำให้เรามีแนวทางการรักษาตัวเองไปได้เลยอะค่ะเพราะว่าถามว่าพอเราเปลี่ยนตรงนี้ปุ๊บอาหารการกินเราก็จะรู้เองแหละว่าเดี๋ยวเพราะวันนี้เราต้องกินสลัดนะเราต้องกินน้ำปั่นผักนะเดี๋ยวเราจะกินน้ำผักวิตามินช่วงนี้อ๋อร่างกายเราเป็นแบบนี้อ๋อเราควรกินวิตามินตัวนี้นะอะไรอย่างเงี้ยสมุนไพรตัวนี้เอาพอแล้วเดี๋ยวเราไปกินสมุนไพรอีกตัวนึงดีกว่าหรือถ้าช่วงไหนที่ยังเอ๊ะช่วงนี้อาการเราเป็นแบบนี้เราจะทำยังไงก็ปรึกษาโค้ชว่าตอนเนี้ยอาการเป็นแบบนี้นะแล้วตอนนี้มันมีงบประมาณอยู่เท่านี้โค้ชแนะนำอะไรได้บ้างโค้ชก็จะบอกมาเราก็อ่ะทำตามโค้ชซึ่งมันก็ไม่ยากเลยเนี่ยค่ะพอมันทำไปแล้วให้ที่มันเปลี่ยนไปโดยธรรมชาติแล้วทำเนี้ยเครียดไหมคะหลายคนเนี้ยทำด้วยความเครียดแต่คุณเปรมทำด้วยอารมณ์ความรู้สึกอย่างไรคะเครียดไหมตอนแรกก็คิดว่าเหมือนกับพอฟังวิเคราะห์สาเหตุจากโค้ชครั้งแรกตอนนั้นก็รู้สึกแบบตายและฉันจะเครียดในการเปลี่ยนแปลงตัวเองหรือเปล่าเครียดไหมมันไม่เครียดนะเพราะว่าเรารู้สาเหตุแล้วอะว่าอ๋อเนี่ยพอเราต้องเปลี่ยนพอมันเปลี่ยนไปปุ๊บมันเหมือนกับเอาภาระต่างๆที่เราเคยแบกไว้คนเดียวอะค่ะออกไปใช่มันก็เลยเป็นว่าโอเคเราทำได้แบบไม่หนักเกินไปอะค่ะเพราะเมื่อก่อนเนี้ยเราจะเป็นแบบเราจะแบกทุกอย่างไว้ที่ตัวเราเองว่าเราเป็นซิงเกิลมัมเราทำได้เราเป็นผู้หญิงเก่งเราทำงานเราหาเงินได้ด้วยตัวเราเองเราเลี้ยงลูกได้ด้วยตัวเราเองซึ่งแบบพอเราเอาตรงนั้นออกไปมันก็ทำได้แล้วไม่เครียดด้วยค่ะแล้วตอนนี้นะคะคุณเปรมนอกจากตรวจมาแล้วไม่มีมะเร็งแล้วผลต่างๆก็ดีขึ้นหรือเปล่าคะผลตรวจเลือดเป็นยังไงคะผลตรวจเลือดตอนนี้คือปกติทุกอย่างค่ะดีมากเลยแล้วเรื่องของอารมณ์จิตใจเนี่ยคุณเปรมคิดว่าสำคัญที่สุดใช่ไหมคะใช่อารมณ์จิตใจคืออารมณ์และจิตใจเนี่ยถ้าจะไม่ให้เครียดไม่ให้อะไรก็คืออย่างที่บอกคีย์สำคัญอยู่ที่การหาสาเหตุของการเป็นมะเร็งของเราให้ได้เพราะถ้าเรารู้สึกแก้ที่สาเหตุจบ
เราก็จะไม่เครียดคือทุกอย่างมันก็จะไปตามแนวทางของมันไปเองโดยอัตโนมัตินะคะโดยที่เราไม่ต้องฝึกตรงนี้โค้ชอยากให้หลายๆคนที่ฟังคลิปนี้อยู่นะคะโค้ชจะเน้นเสมอเลยใช่ไหมคะจะพูดแต่ว่าหลายคนข้ามมองข้ามตรงนี้คือโค้ชจะให้กลับไปหาก่อนว่าสาเหตุคุณเป็นมะเร็งเพราะอะไรแต่หลายคนเนี่ยโค้ชบอกมาเลยกินสมุนไพรอะไรบอกมากินยาอะไรต้องกินอะไรใช่ไหมไม่ค่ะคุณต้องหาสาเหตุก่อนแล้วคุณเปรมทำตามคำแนะนำจริงๆแล้วคุณเปรมตอนนี้หน้าตาสดใสมากเลยนะแต่ก็จะทำอย่างนี้ไปสองปีนะคะเพราะว่าโค้ชบอก2ปีให้ตับมันรีเจเนเรตใหม่ใช่ใช่เดี๋ยวเรามารีแคปกันนิดนึงเนาะสิ่งที่คุณเปรมปฏิบัติมาตั้งแต่คีโมครั้งแรกทานสมุนไพรชุดเรนฟอเรสต์เสริมด้วยวิตามินใช้อาหารเสริมช่วยในการบำบัดใช่ไหมคะเปลี่ยนอาหารถูกไหมคะใช่ค่ะไปทานไข่ตอนแรกยังหยุดไม่ขัดไม่ได้ก็ค่อยปรับเพราะตอนหยุดนี่โหยหาไหมคะบางคนเนี่ยโหยโคตรมันหยุดไม่ได้แล้วหมอโดยเฉพาะหมอบอกนี้คุณรับคีโมอยู่คุณกินทุกอย่างนะอ่ะหมอชอบพูดอย่างนี้ใช่ไหมคะคุณเปรมไม่ได้ทำอย่างนั้นโหยหาไหมในช่วงเดือน2เดือนแรกเป็นนะคะแบบอยากกินหมูปิ้งอยากกินข้าวมันไก่อะไรเงี้ยค่ะมีแต่ว่าเราก็กินให้น้อยลงพอหลังจาก2เดือนไปแล้วเนี่ยเดือนที่3เดือนที่4มันก็ไม่อยากแล้วจนถึงณวันนี้มันเอาข้าวมันไก่มาวางก็ไม่อยากกินแล้วเอาหมูทั้งก็กินแล้วโอเคอาการอย่างนี้ใช่ละคืออาการที่แบบจะรู้แล้วใช่ไหมคะว่าทานไปเพื่ออะไรใช่ไหมใช่คือไม่ได้รังเกียจนะคะเพียงแต่เราไม่ได้อยากกินมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะผักผลไม้ก็ทานเยอะทานผักสดด้วยนี่คือสิ่งที่คุณเปรมทำแล้วก็มีออกกำลังกายบ้างไหมคะคืองานที่เปรมทำอ่ะเปรมต้องเดินจากตึกนู้นไปตึกนี้ไปตึกนั้นคือเดินทั้งวันอยู่แล้วอะค่ะพอกลับมาบ้านไม่ได้ไปออกกำลังกายเป็นพิเศษค่ะฉะนั้นเนี่ยเปรมจะเน้นเรื่องการเดินในการทำงานให้เยอะค่ะออกกำลังกายด้วยการเดินที่ทำงานนับค่ะนับเหมือนกันคือเราไม่ได้อยู่นิ่งแล้วเรื่องอารมณ์และจิตใจนี่แน่นอนคุณเปรมตัดได้อย่างดีมากๆเลยแล้วมันดูแล้วฟังดูแล้วมันไม่ยากเลยใช่ไหมคะไม่ยากค่ะเพียงแต่ว่าอยากให้ทุกคนกลับไปดูที่บทที่หนึ่งแล้วทำบทที่หนึ่งให้ผ่านก่อนหาสาเหตุให้ได้ก่อนว่าสาเหตุภายในที่ทำให้เราเป็นมะเร็งอะไรสาเหตุภายนอกที่ทำให้เราเป็นมะเร็งคืออะไรหาให้เจอพอหาเจอแล้วเดี๋ยวการรักษาการกินการรักษาจะทำอะไรจะกินอะไรวันไหนยังไงมันตามมาเองโดยอัตโนมัติค่ะมันที่หนึ่งมันไม่ยากนี่คือในคอร์สเรียนพิชิตมะเร็งด้วยธรรมชาตินะคะถ้าใครสนใจอยากมาลงเรียนนะคะก็ติดต่อโค้ชมาที่ไลน์ at coach Natalie เนาะโค้ชจะสอนไว้12ขั้นตอนพิชิตมะเร็งแล้วคุณเปรมทำ12ขั้นตอนนี้ครบไหมคะครบครบมันตอนแรกก็ไม่คิดว่าตัวเองจะทำได้ครบนะคะแต่พอหาสาเหตุได้แล้วปุ๊บมันทำเป็นสเต็ปที่2ที่3มันตามมาเองนะคะมันตามมาเองค่ะเราไม่ต้องบังคับตัวเองเพราะเรารู้แล้วว่าอ๋ออันนี้เราควรเปลี่ยนอ๋ออันนี้เราไม่ควรทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะคืออยากให้ทุกคนกลับไปบทที่หนึ่งจริงๆเพราะแต่ละคนที่ถามเป็นมาเนี่ยถามแบบกินอะไรวิตามินอะไรเป็นก็จะถามกลับเข้าไปเสมอว่าเรารู้หรือยังว่าตัวเองอ่ะเป็นมะเร็งเพราะอะไรเพราะว่าแต่ละคนสาเหตุการเป็นไม่เหมือนกันฉะนั้นการที่จะปรับเรื่องการกินมันก็จะไม่เหมือนกันเพราะว่าไลฟ์สไตล์แต่ละคนก็ไม่เหมือนกันสิ่งแวดล้อมที่เราเผชิญอยู่ทุกวันก็ไม่เหมือนกันฉะนั้นเนี่ยต้องหาสาเหตุให้เจอก่อนค่ะคือตั้งแต่โพสต์ไปนะคะว่าคุณเปรมเนี่ยหายจากมะเร็งได้โพสต์ไปทาง Facebook แล้วคุณเปรมบอกว่าคนเนี่ยถามคำถามมาเยอะมากเลยติดต่อคุณเปรมมาใช่ไหมคะใช่แล้วคำถามอะไรคะที่คุณเปรมได้รับมากที่สุดจากคนที่ถามมาก็ชอบมาถามว่ากินน้ำผักเยอะไหมกินกี่แก้วต่อวันกินตามตารางเป๊ะๆ เลยไหมชอบถามแบบเนี้ยซึ่งเปรมก็จะตอบว่าโค้ชเคยบอกว่าให้ดูตัวเองว่าเรากินได้ไหวแค่ไหนกินมากกินน้อยขึ้นอยู่กับร่างกายที่เราจะรับได้
ไหวกิน2แก้วได้แค่นั้นก็เอาแค่นั้นกินได้ถึง13แก้วก็กินไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะไม่ฟิกตายตัวว่าวันนี้เราจะกิน2แก้วนะวันนี้เราจะกิน10แก้วนะมันไม่ใช่แบบนั้นมันเป็นแบบให้ฝากร่างกายเราเองว่าวันเนี้ยโอเควันนี้ร่างกายเราต้องการเยอะเราก็กินเยอะวันนี้ร่างกายเราพอแล้วเรารับไม่ไหวเรากินได้แค่นี้ก็กินแค่นี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาจะชอบมาถามว่าต้องตามตารางเป๊ะไหมเป๊ะไหมอะไรอย่างเงี้ยคือของเป็นมาเป็นเพราะว่าเป็นคือเสียงในหัวมันจะบอกว่าเขาจะบอกว่าฟังเสียงร่างกายตัวเองฟังเสียงร่างกายตัวเองอย่างเงี้ยค่ะใช่ค่ะใช่โอ้โหอันนี้เป็นข้อคิดที่ดีมากๆเลยนะคะใครที่กำลังเรียนอยู่ในคอร์สนะคะแล้วก็สงสัยเรื่องนี้นะบางคนเห็นตารางนะคะบอกโอ้โหทำไม่ได้ค่ะคุณเปรมวันนี้มาให้ข้อคิดที่ดีมากๆเลยจริงๆแล้วโค้ชก็สอนเอาไว้เพียงแต่ว่าหลายคนมองข้ามประเด็นนี้แต่คุณเปรมเอาตรงที่ประเด็นที่สำคัญที่สุดเนี่ยมาใช้แล้วก็ปฏิบัติจริงๆเลยใช่แล้วอีกคำถามนึงนะโค้ชชอบถามมันมากผักผลไม้ที่กินน่ะหาออร์แกนิกไม่ได้เลยทำยังไงดีเปรมก็บอกเปรมก็ไม่ได้กินออร์แกนิกทุกครั้งนะแล้วเปรมเนี่ยแหล่งที่เปรมซื้อผักผลไม้ก็คือแมคโครมันไม่ได้มีออร์แกนิกทุกวันฉะนั้นวันนี้มีอะไรก็เอาอันนั้นเพราะว่าโค้ชอะเสียงโค้ชจะอยู่ในหัวบอกว่ามีอะไรก็กินอันนั้นมีกินดีกว่าไม่มีกินใช่แต่ก็จะตอบแบบนะคะเขาก็บอกอ๋อโอเคค่ะเพราะว่าบางคนเขาจะซีเรียสมากกับคำว่าออร์แกนิกแบบถ้าไม่มีออร์แกนิกทำยังไงดีฉันไม่มีกินอะไรอย่างเงี้ยเป็นบอกไม่ซีเรียสไม่ต้องซีเรียสมีกินดีกว่าไม่มีกินอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณก็ตอบไว้ในคอร์สเรียนแล้วนะเป็นวิดีโอนะใช่เป็นได้เสียงโค้ชบอกเนี่ยบอกว่ามีกินดีกว่าไม่มีกินอย่างเงี้ยคือจริงๆแล้วคุณเปรมเนี่ยเรียนในคอร์สแล้วเอามาทำจริงๆค่ะณตอนนี้แล้วเนี่ยมีความรู้สึกว่าเสียใจนะคะที่เราเป็นมะเร็งไม่เสียใจนะคะเพราะว่าการที่เราเป็นมะเร็งเนี่ยแล้วเราหายเนี่ยมันทำให้เรามีชีวิตเรามีประโยชน์ต่อผู้อื่นเพราะว่าครั้งแรกเลยที่เป็นตรวจเจอมะเร็งอ่ะเป็นไปไหว้พระแล้วเป็นบอกพระว่าต่อไปเนี้ยชีวิตเป็นจะต้องมีประโยชน์จะหายหรือไม่หายชีวิตเต็มก็จะต้องมีประโยชน์ต่อผู้อื่นแล้วตอนนี้ที่เต็มทำงานอยู่ด้วยเนี่ยคือเต็มทำงานเรื่อง palliative care เป็นการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายซึ่งผู้ป่วยส่วนใหญ่ของเต็ม 90% เป็นมะเร็งระยะสุดท้ายที่ใกล้จะเสียชีวิตแล้วคือคุณเปรมเนี่ยเป็นผู้ป่วย palliative ด้วยตัวเองแล้วก็ทำงานที่ palliative care ด้วยใช่ใช่ค่ะใช่ถูกต้องโอ้นี่ทำงานที่ถ้าคนทั่วไปก็เครียดนะคะเนี่ยถ้าไม่เก่งพอทำอย่างนี้ไม่ได้นะเนี่ยใช่คือถ้าเป็นไม่เคยผ่านจุดนั้นมาแล้วก็คงอยู่ตรงนี้ไม่ได้เหมือนกันแต่พอตัวเองผ่านจุดนั้นมาแล้วตอนนี้ทำงานตรงนี้เรารู้สึกว่ามีความสุขในการได้ดูแลคนไข้ตรงเนี้ยทำให้เป็นได้ทำงานแล้วใช้ความรู้จากประสบการณ์ตรงตัวเองเนี่ยในการดูแลคนไข้ด้วยค่ะจะเลยแบบตอนนี้มีความสุขในชีวิตมากแล้วก็ไม่เสียใจเลยที่ว่าตัวเองเป็นมะเร็งขอบคุณมะเร็งที่ทำให้ตัวเองเป็นมะเร็งแล้วก็ให้ตัวเองได้พบเจอกับอาการต่างๆเหตุการณ์ต่างๆขึ้นมาขอบคุณมากค่ะโอ้โหประทับใจมากเลยค่ะค่ะสุดท้ายนี้นะคะคุณเปรมถ้าให้เลือกเอามาแค่3ข้อที่แบบคนที่บำบัดมะเร็งอยู่นะคะที่คุณเปรมอยากฝากไว้3ข้อเนี่ยขาดไม่ได้เลยคืออะไรคะค่ะ3ข้อเลยนะอย่างแรกคือ1ต้องรู้ว่าสาเหตุที่ตัวเองเป็นมะเร็งคืออะไรค่ะนะคะ2ข้อที่2คือจิตใจคือพอรู้สาเหตุแล้วเนี่ยเราอย่าไปเครียดอย่าไปจิตตกนะคะต้องหาเป้าหมายที่เราจะหายจากมะเร็งให้ได้ว่าเราอยากหายจากมะเร็งเพราะอะไรนะคะเพราะตัวนี้จะเป็นเป้าให้เราเดินไปถึงจุดหมายของเราได้ต้องมีเป้าหมายว่าเราจะหายเพราะอะไรนะคะแล้วอันที่3ก็คือวินัยในการรักษาตัวเราเองนะคะว่าวินัยในเรื่องการกินการใช้ชีวิตต่างๆเนี่ยค่ะต้องมีวินัยเราต้องปรับตัวเนี้ยเพื่อให้ไลฟ์สไตล์เราเปลี่ยนเพราะถ้าเราใช้ไลฟ์สไตล์เหมือนเดิมเดี๋ยวมันก็กลับมาเป็นมะเร็งใหม่อีกรอบนึง3อย่างเนี้ยค่ะสำคัญสำคัญมากสำคัญที่สุดเลยสุดยอดมากเลยค่ะแล้วโค้ชขอ
สรุปให้อีกหนึ่งอย่างนะคะโค้ชคิดว่าเพราะว่าคุณเปรมมีความเชื่อด้วยค่ะว่าคุณเปรมจะต้องหายใช่ไหมคะใช่ถ้าทำยังไงคุณเปรมถึงมีความเชื่อได้เพราะคุณเปรมมีความรู้จริงใชไหม่ค่ะบางใชค่นเนี่ยมองไม่เห็นหนทางอื่นเลยไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรแต่พอคุณเปรมเข้ามาปรึกษาโค้ชเข้ามาเรียนคุณเปรมเริ่มมีความรู้ถูกต้องไหมใชคะ่พอเริ่มมีใชความ่รู้จะมีความเชื่อแล้วรู้ว่าจะทำอะไรต่อเป็นสเต็ปสเต็ปใช่ใช่เพราะในบทแรกๆโค้ชจะบอกเลยว่าเราต้องศึกษาให้รู้ก่อนว่ามะเร็งคืออะไรมะเร็งเกิดขึ้นมาได้ยังไงแล้วถ้ามะเร็งจะหายมีวิธีการจัดการกับมะเร็งได้อย่างไรบ้างในบทแรกเลยอ่ะที่โค้ชสอนนะอันนี้จําได้ พอเรารู้เราจะไม่กลัวเราจะไม่อะไรมันกับมันเลยอะค่ะก็โค้ชขอฝากไว้ตรงนี้นะคะหลายๆคนที่กำลังเป็นมะเร็งเต้านมอยู่หรือมะเร็งอย่างอื่นนะคะการบำบัดเหมือนกันเลยค่ะแล้วของคุณเปรมเนี่ยมีมะเร็งก้อนใหญ่10 เซนซึ่งถือว่าใหญ่มากลามไปหลายที่ขนาดนี้นี่ก็หายมาโอ้โห8 เดือนแล้วแล้วใชร่ับคย่าะเข้ามาไม่มีมะเร็งกลับมาอีกถือว่าโอ้โหมีโค้ชนาทียังไม่ค่อยเจอเคสอย่างนี้สักเท่าไหร่เลยนะคะที่รับยาพุ่งเป้าพร้อมกับยาเคมีแล้วไม่ทรุดลงเพราะว่าคำแนะนำของโค้ชด้วยค่ะถ้าไม่มีโค้ชมาโค้ชชิ่งให้ก็คงยากเหมือนกันเพื่อนเพื่อนทุกคนอย่าลืมเข้าหาโค้ชบ่อยๆคุยกับโค้ชบ่อยๆนะเพราะว่าบางทีเราก็หลงทางเหมือนกันว่าเอ๊ะเราควรจะทำอะไรตอนไหนช่วงไหนทำอะไรยังไงอะค่ะคุยกับโค้ชบ่อยๆค่ะโค้ชตอบช้าแต่ก็ตอบนะอย่าใจร้อนโอเคค่ะขอขอบคุณคุณเปรมมากๆเลยนะคะที่สละเวลามาให้กำลังใจมาแชร์ประสบการณ์แล้วก็มาให้ข้อมูลดีๆโค้ชนาตาลีหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับหลายๆคนที่กำลังบำบัดมะเร็งหรือคนที่มีญาติมีเพื่อนที่เป็นมะเร็งอยู่อย่าลืมแชร์ข้อมูลแล้วก็คลิปนี้ให้เพื่อนๆของคุณด้วยนะคะขอบคุณคุณเปรมมากนะคะค่ะสวัสดีค่ะ